กระชคืออไสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยในรายการวิถีคริสของทางคริสจากใจสมานนะครับคุณผู้ฟังสามารถรับฟังได้ผ่านทางแพลตฟอร์ม Facebook YouTube และทาง Spotify โดยค้นหาคำว่าใจสมานพอดแคสต์และเรายังมีอีก2รายการให้พี่น้องได้ไปติดตามนะครับทั้งพระคำพระคริสทุกๆวันอังคารและคริสวันละนิดทุกๆวันพุธ พี่น้องก็ยังสามารถที่จะส่งข้อความหรือติดต่อเข้ามาพูดคุยกับเราผ่านทางอีเมลพอดแคสต์ใจสมาน at gmail.com ได้เลยนะครับ ในช่วงที่ผ่านมานะครับทางคริสตจักรก็ได้จัดรายการวันกปชขึ้นมาเพื่อที่จะเชิญชวนพี่น้องและรณรงค์ให้คนเข้าร่วมกลุ่มกปชแต่คุณผู้ฟังรู้หรือเปล่าว่ากปชนั้นมีจุดเริ่มต้นมาอย่างไรวันนี้เราได้รวบรวมข้อมูลที่จะมาตอบและค้นหาว่ากลุ่มกปชนั้นคืออะไรและทําไมคริสเตียนต้องร่วมกลุ่มกปชกับรายการวิถีคริสเสริมสร้างชีวิตสู่การเป็นคริสเตียน สำหรับในประเทศไทยนะครับเราจะพบว่าคริสจักรก็ได้จัดระบบการเสริมสร้างชีวิตฝ่ายวิญญาณด้วยรูปแบบของการใช้กลุ่มย่อยเพื่อให้พี่น้องได้พบปะและใช้เวลาร่วมกันและเสริมสร้างพัฒนาชีวิตฝ่ายวิญญาณบางคริสจักรก็เรียกกลุ่มเหล่านี้ว่ากลุ่มเซลล์บางกลุ่มก็เรียกว่ากลุ่มแคร์และคริสจักรใจสมานของเราเรียกว่ากลุ่มพัฒนาชีวิตหรือกปชซึ่งในที่นี้ผมจะขอเรียกว่ากลุ่มกปชนะครับ จริงๆแล้วรูปแบบของกลุ่มก,มกมอบชไม่ได้เป็นอะไรที่แปลกใหม่แต่อย่างใดนะครับมันถูกใช้มาตั้งแต่สมัยพระเยซูคริสต์แล้วเพียงแค่รูปแบบหรือวัฒนธรรมสังคมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของวัฒนธรรมตามสังคมนั้นๆจะว่าไปพระเยซูอาจจะเป็นคนแรกที่เริ่มทำกลุ่มก,มก,มกมอบชเลยก็ว่าได้นะครับ เมื่อครั้งที่พระองค์ทรงเรียกสาวก12คนพระองค์ก็ทรงจัดเวลาเพื่อที่จะพูดคุยไคลครวนถึงพระวจนะของพระเจ้าอยู่กับสาวกอยู่เสมอเราจะเห็นได้ว่าหนังสือพระกิตติคุณ4เล่มที่บันทึกถึงพระเยซูพระองค์ได้ทรงใช้เวลากับสาวกของพระองค์และคอยสอนให้พวกเขาเข้าใจในความรอดรวมไปถึงการพัฒนาเสริมสร้างชีวิตฝ่ฝายวิญ,ญญาณของพวกเขาให้เติบโตตลอดระยะเวลา3ปีเศษที่พระองค์ทรงอยู่กับพวกเขา และหลังจากที่พระเยซูเสด็จขึ้นสวรรค์แล้วสาวกของพระองค์ก็ประกาศข่าวประเสริฐจนเริ่มมีคนติดตามพระเยซูมากขึ้นอย่างทวีคูณทุกคนอยากจะเติบโตในความเชื่ออยากจะรับการเสริมสร้างทุกๆวันพวกเขาจึงตั้งใจรวมตัวกันที่บ้านใครคนใดคนหนึ่งเพื่อที่จะหักขนมปังดื่มเหล้าอางุ่นเพื่อที่จะเลิกถึงพระเยซูคริสต์และนมันสการพระเจ้าอธิษฐานเผื่อกันและกันและรูปแบบเหล่านี้ก็ถูกส่งต่อมายังผู้เชื่อในปัจจุบันด้วยและเราทุกคน ก็ได้รู้จักกลุ่มพัฒนาชีวิตนั่นเองกลุ่มพัฒนาชีวิตนะครับจึงถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่มีจุดเริ่มต้นมาอย่างยาวนานและถูกใช้เพื่อการรวมตัวกันของคริสเตียนเพื่อจะหนุนใจกันนมัศก,การพระเจา้าและเสริมสร้างชีวิตกันและกันเมื่อคุณผู้ฟังได้ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็คงจะพอเข้าใจได้ว่ากลุ่มกปชอนั้นคืออะไรและต่อจากนี้เรามาทําความเข้าใจกันต่อว่าทําไมคริสเตียน ถึงต้องเข้ากลุ่มกปพชหรือว่ากลุ่มกปพชนั้นมีประโยชน์อย่างไรคุณสมบัติของคนที่จะเข้ากลุ่มกปพชนะครับถือว่ากลุ่มกปพชเนี่ยสามารถเข้าได้กับคนทุกเพศทุกวยัยกลุ่มกปพชมีตั้งแต่กลุ่มที่เป็นเด็กอนุชนวัยมหาลายัยวัยทํางานหรือแม้แต่วัยเกษียณ กลุ่มกพชนะครับได้ถูกออกแบบมาเพื่อคนแต่ละคนเพื่อจะสามารถที่จะเข้าถึงสิ่งที่ต่างคนต่างเผชิญอยู่รวมไปถึงกลุ่มที่มีลักษณะของประธานที่คล้ายคล้ายกันด้วยและผู้ที่ยังไม่เป็นคริสเตียนนะครับก็ยังสามารถที่จะเข้ามาร่วมกับกลุ่มกพชได้ดังนั้นกลุ่มกพชจึงสามารถเข้าได้กับคนทุกคนและเพื่อประสิทธิภาพในการใช้เวลาร่วมกัน ประโยชน์ของการเข้ากลุ่มกปพชที่ผมอยากจะนําเสนอนี้ผมเชื่อว่าจะเป็นข้อมูลที่ทําให้คุณผู้ฟังสามารถที่จะตัดสินใจเข้าร่วมกลุ่มกปพชได้อย่างไม่ต้องกังวลน,นะครับและถ้าเกิดคุณผู้ฟังรู้สึกว่าการเข้ากลุ่มกปพชนั้นมีอุปสรรคอย่างไรสามารถแชร์ความคิดเห็นโดยการเขียนอีเมลส่งเข้ามาพูดคุยกับเราหรือว่าคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับประโยชน์ประการที่1ทําให้เรารู้จักกันมากขึ้น การเข้าร่วมกลุ่มกปชนะครับจะช่วยเปิดโอกาสให้เราได้ทำความรู้จักกับพี่น้องคริสเตียนคนอื่นๆมากขึ้นได้มีเวลาฟังเรื่องราวต่างๆและได้มีโอกาสขอบพระคุณพระเจ้าหรือว่าหนุนใจกันและกัน การเชิญชวนคนรับประทานอาหารถือว่าเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของคนไทยที่ถือว่าดีมากๆเลยนะครับสำหรับการที่นำมาใช้ในกลุ่มกบพชทำให้ระหว่างการเข้าร่วมกบพชจะมีผู้นำอาหารเข้ามาร่วมรับประทานหรือว่าเจ้าของบ้านก็จะเตรียมอาหารเอาไว้ให้เพื่อที่จะต้อนรับผู้ที่เข้ามาร่วมกบชจากข้อมูลของทางมหาวิทยายลัยออกซฟอร์ดสหราชอาณาจักรได้เปิดเผยข้อมูลที่มีการจดบันทึกผลสารวจเอาไว้ว่า ผู้คนสามารถสร้างความสัมพันธ์ผ่านการรับประทานอาหารร่วมกันเราจะเห็นว่าทำไมคนจีนถึงนิยมรับประทานอาหารเย็นร่วมกันเป็นครอบครัวเพราะดูเหมือนว่าการใช้เวลาร่วมกันบนโต๊ะอาหารเป็นการสร้างความสัมพันธ์และทําให้เรารู้จักกันมากขึ้นซึ่งกพชก็ได้ทําแบบนั้นเช่นเดียวกันนะครับแต่เราไม่เพียงแค่รู้จักกันมากขึ้นผ่านโต๊ะอาหารเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เรายัางสามารถรู้จักชีวิตฝ่ายวิญญาณของแต่ละคนว่าวันนี้มีใครกําลังเผชิญปัญหาและต้องการคําอธิษฐานเผื่อกลุ่มกปชก็สามารถที่จะช่วยเหลือกันและก,กันและเปิดโอกาสให้ต่างคนได้ให้กําลังใจกันและหนุนใจกันดุดดังเป็นครอบครัว การใช้เวลาร่วมกันในกลุ่มกปพชไม่เพียงแค่จะทําให้เรารู้จักกันมากขึ้นเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในกลุ่มกปพชจะสร้างความเข้มแข็งให้กับคริสตจกักรและความสัมพันธ์ภายในคริสตจักรก็จะยิ่งเติบโตไปในทางบวกด้วยนะครับประโยชน์ประการที่2เป็นแสงสว่าง ข้อดีของการมีกลุ่มกปชอ,อีกอย่างหนึ่งนะครับคือการที่กลุ่มกปชจะเปิดโอกาสให้เราสามารถที่จะเชิญชวนเพื่อนๆญาติพี่น้องของเราที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าให้เขาได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศแห่งความรักของพระเยซูคิดได้ บางทีการพาสายสัมพันธ์ของเราไปคริสตจักรเลยก็อาจจะทําให้เขารู้สึกเคอะเขินได้นะครับการเข้าไปร่วมกลุ่มกพปรชก่อนก็จะสามารถเปิดให้เราได้ใช้เวลาทําความรู้จักและเปิดโอกาสให้ผู้สนใจที่เราได้พาเข้ามาได้ถามถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับพระเจ้าได้อย่างเต็มที่ และที่สําคัญนะครับกลุ่มกปชเป็นภาพที่สะท้อนถึงพลักษณะของพระเยซูที่เราได้สําแดงความรักออกมาให้เก่กันและกันยิ่งจะทําให้ผู้คนที่เข้ามาสามารถสัมผัสความรักแบบคริสเตียนได้อย่างเต็มที่ถ้าหากคุณผู้ฟังมีเพื่อนที่ทำงานหรือว่าญาติพี่น้องก็สามารถชวนเขาเข้ามารับประทานอาหารร่วมกันและได้มีโอกาสสร้างความรู้จักระหว่างพี่น้องคริสเตียนและเพื่อนๆที่เราพามาเพื่อจะได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับประโยชน์ประการที่3เสริมสร้างชีวิตฝ่ายวิญญ,ญาณ อย่างที่เรารู้กันนะครับว่ากลุ่มกปพชย่อมาจากคําว่ากลุ่มพัฒนาชีวิตนั่นหมายความว่าชีวิตฝ่ายวิญ,ญญาณของเราจะได้รับการพัฒนาผ่านกลุ่มนี้ด้วยเราจะได้รับการพัฒนาเสริมสร้างชีวิตของเราผ่านการศึกษาพระคัมภีร์พัฒนาเรื่องของการอธิษฐานและก็ของประทานในดน้านของของประธานนะครับเราสามารถที่จะฝึกฝนพัฒนาผ่านกลุ่มกปพชได้เช่นการทําอาหารอธิษฐานเล่นดนตรีและการประกาศนําวิญญ,ญาณหรือการหนุนน้าใจเตือนสติ กลุ่มกปชจึงกลายเป็นพื้นที่ที่เราจะใช้ของประธานเพื่อเสริมสร้างกันได้อย่างเต็มที่และมีผู้คนมากมายที่ได้รับการเสริมสร้างเปลีป่ยนแปลงให้เติบโตขึ้นผ่านกันเข้าร่วมกลุ่มกปชเหตุผลว่าทำไมคริสเตียนเราต้องเข้ากลุ่มกปชบางคนบอกว่าไปนมัสการพระเจ้าแค่วันอาทิตย์ก็เพียงพอแล้ว อาจารย์ทวีศักดิ์แท่เล้าศิลปวิบาลในคริสตจักรใจสมานสุขุมวิทย์นะครับได้ให้เหตุผลว่าทําไมคริสเตียนต้องเข้ากลุ่มกบพชไว้อย่างน่าสนใจนะครับท่านกล่าวว่ากลุ่มกบพชเป็นเหมืองวงล้อที่ขับเคลื่อนชีวิตฝ่ายวิญญาณไปพร้อมกับการมาบวชวันอาทิตย์หากเราตีล้อที่เคลื่อนไปนานๆครั้งมันก็จะช้าลงและหยุดไปในที่สุดแต่ถ้าเราตีล้ออย่างต่อนเนื่องเป็นประจำชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราจะเติบโตขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญ นี่เป็นข้อคิดเห็นซึ่งสะท้อนให้เราเห็นว่าเราจะเป็นจะต้องเข้ากลุ่มกอบชเพื่อชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราจะถูกขับเคลื่อนไปอย่างต่อเนื่องและพระคัมภีร์ก็ได้กล่าวถึงเหตุผลนี้ไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าเราทุกคนเป็นอวัยวะของกายซึ่งมีพระยุสคริสท,ทรงเป็นศรีรษะหากอวัยวะส่วนใดเจ็บปวดทั้งกายก็เจ็บไปด้วยในหนึ่งโครินบทที่12บสองข้อยีถึงยีกล่าวไว้ว่าเพื่อไม่ให้มีการแตกแยกกันในร่างกาย แต่ให้อวัยวะต่างๆมีความห่วงใย,ยแบบเดียวกันต่อกันและก,กันถ้าอวัยวะหนึ่งทุกอวัยวะทั้งหมดก็ร่วมทุกข์ด้วยถ้าอวัยวะหนึ่งได้รับเกียรติอวัยวะทั้งหมดก็ร่วมชื่นชมยินด,ดีด้วยส่วนท่านทั้งหลายเป็นกายของพระคริสต์และแต่และอวัยวะก็เป็นส่วนหนึ่งของกายนั้นเราจะสังเกตเห็นได้ว่า คริสเตียนเรียกกลุ่มกบชอบแบบไม่เป็นทางการว่ากลุ่มเซลล์ที่หมายถึงเซลล์ในร่างกายของมนุษย์ที่ทำงานร่วมกันและขยายภูมิคุ้มกันให้ร่างกายนั้นเข้มแข็งและเราเองเป็นส่วนหนึ่งของเซลล์นี้เพื่อจะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราและของผู้เชื่อคนอื่นๆในคริสตจกักรให้เติบโตและเข้มแข็ง หากฤิจก์จักรใดที่มีอวัยวะส่วนหนึ่งที่เจ็บปวดและกลุ่มกบพชน,นี้ก็จะคอยเสริมสร้างและคอยหนุนใจให้กลับมาฟื้นฟูสู่สภาพดีดังเดิมนั่นเองครับ การเข้าร่วมกลุ่มกอปชยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่คริสเตียนทุกคนจะต้องเข้าร่วมนะครับร่างกายของเรายังคงต้องรับสารอาหารใหม่อยู่ทุกวันชีวิตฝ่ายวิญญาณก็จะเป็นจะต้องรับอาหารฝ่ายวิญญาณด้วยเช่นเดียวกันและกลุ่มกอปชคือสถานที่ที่เราจะรับอาหารฝ่ายวิญญาณและการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของพระเจ้า อย่าลืมนะครับว่าพระเจ้าทรงเรียกเราเพื่อให้เข้ามาหาพระองค์และอยู่ร่วมกันกับผู้เชื่อที่พระองค์ทรงเรียกเข้ามาเพราะฉะนั้นกลุ่มกปรชต้องการให้คุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านได้เข้าร่วมเพื่อจะทำให้ชุมชนของพระเจ้าได้รับการเสริมสร้างและชีวิตของเราได้รับการเสริมสร้างเช่นกัน จริงๆแล้วกลุ่มกปชยังมีประโยชน์อีกหลายอย่างมากกว่าที่ผมได้นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังนะครับหากคุณผู้ฟังอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมสามารถเข้ามาพูดคุยกับเราผ่านทาง Facebook และทางอ e ีเมลได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะเชิญให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้ลองตัดสินใจเลือกเข้ากลุ่มกปชดูเพื่อพัฒนานชีวิตฝ่ายวิญ,ญญาณของเราต่อไปนะครับและติดตามกับตอนใหม่ในสัปดาห์หน้ากับรายการวิถีคริสต์เสริมสร้างชีวิตสู่การเป็นคริสเตียน